สบายดีสบายดียามเสาร์เนาะผัดผู้ชมเสาร์นี้เฮากะมาเบิ่งต้นบักทุเรียนเฮาที่ปลูกได้2เดือนกว่าแล้วเนาะมันแตกยอดแตกไปงามบ่เนาะหลังจากเฮาได้ดูแลใส่ปุ๋ยขึ้นมาเนาะมันกะใบมันก็สิงอกสิงามเนาะจากที่เฮาบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยรักษาใบมันเนาะพวกยาสารเคมีบางตัวเนาะเพื่อป้องกันมาแรงมากินบงกินใบมันแน่แหละแล้วก็รักษาใบมันให้มันงามเนาะอันนี้ก็เป็นยอดมันนี่เริ่มแตกกันเลยพี่น้องนี่แตกยอดใหม่ใบเก่ามันก็เขียวงามอยู่เนาะลำต้นมันเนาะที่เขาสืบมาเขาก็ถือว่าเอาลำต้นตัวนี้เนาะลำต้นที่ว่าเป็นที่เขาต่อตรงนี้ตัวที่เป็นต้นต่อมันนี่ต้องใหญ่ไว้ก่อนเนาะเขาก็เบิ่งใน YouTube เพิ่นนี่แหละก็อยากมาเผยแผ่เนาะให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันเป็นแนวใดเนาะการเลือกกิ่งพันธุ์นี่ก็สำคัญเนาะอันนี้เขาปลูกยามหน้าฝนนี่มันก็แดดก็บ่ค่อยแห้งเนาะมันก็มีฝนสลับไปแน่เพราะว่าฝนนี่มันก็เริ่มที่ปลายปีไปแล้วแหละใหม่ๆเขามาปลูกมันก็ยังมีแดดมีหยังคือกันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็อาศัยต้นบักเขียบนี่แหละเป็นห่มเนาะบ่ได้มุ่งแสดงให้มันสู่แดดไปนำเนาะมันก็ปรับปรุงต้นใบต้นต่อมันอย่างดีแหละอันนี้เขาก็ปลูกลักษณะแบบว่าเป็นพูนพูนดินขึ้นเนาะแล้วก็เอาต้นลงปลูกกับบ่แม่นว่าปลูกฝังไปเลยบ่แม่นเด้พี่น้องเอาลงไปสักประมาณเครื่องไอ้ถุงดำมันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ให้มันเฮากับปูนดินไว้ให้มันเสมอปากหลุมน้อยนึงเนาะแต่ว่าไอ้ดินของเฮานี่มันก็เป็นดินทรายนี่แหละเป็นดินทรายเฮาก็ไอ้ปรับปรุงดัดแปลงเนาะตามที่ความเฮาเข้าใจเฮาเบิ่งในคลิปในโทรศัพท์ต่างๆเนาะเฮากลับมาปรับปรุงเนาะก็คือว่าเอาหินทุบหินแฮเนาะธรรมชาติเนี่ยที่หินที่เขาเฮ็ดถนนนี่เนาะเฮากับไปหามาตรงนี้เนาะที่ว่าเขาบ่ใส่แล้วเนาะเฮาก็เอามาแล้วก็เอามาทุบให้ละเอียดแล้วก็เอามากระจายโหยบริเวณที่เฮาสิปลูกเนาะเพื่อว่าให้มันมีแหล่ถ้าพวกแมงกานิสอีหยังนี่แหละก็เลยแบบว่าเฮาก็ตัดสินใจเฮ็ดแนวนี้เนาะลองเบิ่ง แต่ว่าเฮากับเบิ่งเฮาก็ศึกษาความคิดความอ่านของเฮานี่แหละตามประสบการณ์ของเฮาไปแล้วแลนี่เนาะก็มาทดลองเบิ่งเนาะก็หลายต้นเด้พี่น้องก็รู้สึกว่าไอ้หุ่น2น่ะครับก็แตกใบแตกงามเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเฮาเป็นดินทรายเนาะบอกตรงๆเลยแหละเป็นดินทรายที่ว่าแบบว่าเป็นล้วนปนทรายอย่างเงี้ยถ้าว่ามันปลูกได้ว่าปลูกได้นะแต่ว่ามันก็อยู่ที่การดูแลการบำรุงของเฮาเนาะสิว่าเป็นเรื่องน้ำบ่เป็นเรื่องน้ำเรื่องดินอีหยังพวกนี้เนาะเฮาก็ต้องระมัดระวังเนาะต้องคือใส่ใจนั่นแหละบ่แม่นว่าปลูกคือจังบักพริกบักเกลือต้นแบบอื่นๆอีหยังจังซั่นมันก็บ่ได้ต้นทุเรียนนี่ซั่นบ่มันคือมันอาศัยแบบว่าหาฟอยมันสิอยู่แถวบริเวณดินเนาะบริเวณหน้าดินจังซี่เฮาก็ต้องบำรุงพวกหน้าดินเนี่ยสิเป็นปุ๋ยสูตรเสมออีหยังที่ในคลิปเขาเว้าน่ะเนาะที่หลายช่องนี่เขาเฮ็ดมาเขาถ่ายทําลงน่ะเนาะเป็นอันนี้แต่ว่าเฮานี่ใส่พวกอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ผสมยูเรียเนาะใส่ยูเรียนี่ผสมกันบางๆ
แล้วบัดนี้น้ำมักพวกเศษอาหารเศษหยังเฮาก็เอามามักเอามาผสมลงไปเนาะบริเวณโคนต้นบริเวณรอบๆนี่แหละก็เบิ่งแล้วล่ะว่ามันใบมันก็ใบแตกใบใหญ่ดีเนาะมันรุ่งใบเพราะว่าหากมันก็เดินแล้วเนาะหากพิษแล้วที่ก็เว้าเรื่องประสบการณ์นี่แหละให้ท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามเนาะมาสนใจเนาะ FC เก่า FC ใหม่ที่ตัดสินใจสิปลูกทุเรียนเนาะก่อนอื่นนี่เฮาก็การเตรียมดินนี่มันสำคัญที่สุดนั่นแหละบริเวณที่เฮาปลูกนี่เนาะดินนี่มันน้ำค้างน้ำยังมันก็บ่ได้น้ำแซะก็บ่ได้ทุเรียนนี่มันไอ้นี่บ่ได้เลยแหละก็จริงๆไอ้พวกหญ้าพวกหยังนี่เฮาบ่จําเป็นหรอกสิไปถากทางออกเพราะว่าให้มันคุมหน้าดินไว้เนาะให้มันคุมหน้าดินไว้มันอันนี้ขึ้นมาเฮาก็ตัดได้เนาะเฮาก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือเฮาตัดได้ไอ้หญ้านี่แม่นเฮาคุมดินไว้หลายแห้งดีเนาะเพราะว่าดินเฮาก็สิมีความชุ่มชื้นเนาะก็เบิ่งจากคนงานนี่เนาะนี่ก็2เดือนกว่านี่ที่แรกซื้อมาก็ยังขึ้นอยู่กันเพราะว่าที่เขาเอากิ่งพันธุ์นี่มาต่อนี่เบิ่งทรงนี่มันแก่ได้นี่ไอลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสถ้ามันแบบมันใหญ่มันจะเริ่มเตรียมที่เนาะมีโอกาสติดหน่วยได้ไวกว่าไอพวกแบบว่ากิ่งพันธุ์ที่เขามาต่อที่ว่าเป็นอ่อนๆเนี่ยนะเพราะว่านี่มันเป็นกิ่งเป็นกิ่งที่มันแก่อีหลีเลยนะเนี่ยเบิ่งลักษณะต้นนี่พี่น้องก็ถามว่ามันดีบ่ในความคิดก็คิดว่าสิดีคือกันนะต่อมาตัวสำคัญนี่ตัวนี่แหละตัวโคนมันนี่ดิตัวโคนมันนี่สำคัญที่สุดเลยนี่ตัวโคนมันนี่พี่มองเขาต่อพี่ดูพี่นี่จะเป็นกิ่งที่เขาเอามาต่อเนาะมาถากกิ่งมาอย่างเขาแต่ว่ามันแก่นี่มันดีอย่างนึงเพราะว่าเขาอาศัยแต่ลำต้นมันเนี่ยเนาะเพราะว่าทรงอาหารทรงยังขึ้นมาเลี้ยงนี่ลำต้นมันแก่มันก็สมบูรณ์เต็มที่เนาะอันนี้เสียว่านี่ถ้าเปรียบเทียบนี่ก็บ่ถึงบ่ถึง4ปีเสียว่าติดหน่วยได้ตัวนี้นะคิดว่านะเพราะว่าเป็นอย่างที่เพราะว่าลำต้นมันนี่นี่ลำต้นนี่มันแก่แล้วเพราะว่ามันถาบยิงลำต้นแก่มาเนาะก็ถ้าเบิ่งผลงานเนาะถ้าเบิ่งติดตามเบิ่งมามันสิเป็นยังไงเนาะพอเฮาก็ดูแลมันก็บำรุงมันอีหลีแหละเพราะว่าทุเรียนนี่มันก็ค่อนข้างสิต้องสนใจใส่ใจนิดนึงเนาะบ่ปลูกตามมีตามเกิดบ่ศึกษาหยังนี่ก็โอ้ยทางไอ้ผู้ค้านี่ก็ปลูกมาเป็นภูมิเป็นใหญ่เป็นปีนึงก็การใส่ปุ๋ยนี่ก็สำคัญก็ได้ตายไปต้นหนึ่งน่ะต้นใหญ่เนาะจากที่เฮาใส่ปุ๋ยยูเรียนี่มันหลายเกินไปเนาะโอ้จริงๆมันบ่ได้ต้องการหลายแต่ว่าเฮาไปใส่แบบว่าประมาณออกมือนึงเนาะโหยบริเวณรอบๆขนาดบริเวณรอบๆนอกๆนี่ก็ยังเกิดใบใหม่ใบตายแล้วก็หากตายหมดเลยหากแห้งหากตายใบร่วงเริ่มใบร่วงใบยังมาสุดท้ายก็ตายไอตัวนี้สำคัญเลยนะต้นแก่ก็บอกเป็นว่าสีดีเด้อพี่น้องเด้อไอพวกที่ไปซื้อกิ่งพันธุ์มันมาเนาะต้นที่ว่าอยู่หลายปีน้ำอยู่ในถุงเขาอะเพราะว่าหากมันก็คดพอสมควรเลยเนี่ยไม่เขาปลูกเขาก็บ่หูดอกเพราะว่าเขาก็ปลูกไปเลยตามนั่นแต่ว่ามันก็ใหญ่ก็งามอยู่แต่ว่ามันก็มีผลบอลมาบ่มีเด้พอหากคดนี่แทนที่หากมันสิได้กระจายไปน้ำดินปกติตามธรรมชาติของต้นใหม่เนาะแต่นี่มันอยู่ในถุงในไอจังสีมันก็มีผลอีหลีก็ต้องยอมรับอีหลีเนาะจังไรก็ฝากท่านผู้ชมเนาะที่เก่ามาเบิ่งเนาะผู้ท่านผู้ชมใหม่ผู้ชมเก่ามื้อนั่นแหละฝากติดตามเนาะและท่านผู้ชมใหม่ก็ที่เข้ามาเบิ่งมาอันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮาได้เด้อจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะเพราะว่าเฮาสิ
แต่ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube เขาเพราะว่าต้องมีคนติดตามพันหนึ่งอ่ะก็เว้าตรงๆแหละถึงจะเปิดสร้างรายได้อีหยังกับเขาได้อีหยังสั่นนะเพราะว่าเฮาถ่ายคลิปไปนี่เฮาก็จุดประสงค์หลักๆของเฮาคือต้องการเผยแพร่นะให้คนเกษตรกรหรือท่านผู้สนใจเนาะให้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเนาะปลูกพืชศึกษาเรื่องประสบการณ์ข้อมูลนี่เฮาก็เบิ่งใน YouTube ในหยังในช่องต่างๆกันเฮาก็ติดตามเขากันเนาะเพราะว่าเฮ็ดแล้วพอมันสำเร็จนี่มันคุ้มอีหลีพี่น้องยอมรับเลยต้นบักทุเรียนต้นนึงอ่ะถามมันหน่วยมันติดอีหลีเนาะมันได้ผลเต็มที่ 100% เลยนะขายต้นนึงก็ขายหน่วยมันเนี่ยนะขายแบบข้าวเหมาข้าวหยังต่อต้นมันเนาะ 60,000 กว่าบาทนี่เป็นเรื่องจริงเนาะอยู่ทางศรีสะเกษเนี่ยอีหยังจังซี่เนาะพ่อค้านี่บ่ต้องห่วงว่าสิขายบ่ได้นะก็มีนะก็ฝากท่านผู้ชมนี่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะให้มาปรับเปลี่ยนเนาะบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่พืชเชิงเดียวเนาะก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงความคิดตัวเองนิดนึงเพราะว่าทางข้าพเจ้านี่ก็เป็นคนที่ว่าแบบว่ามักให้ความรู้คนเนาะตามประสบการณ์จริงที่เฮาได้เรียนรู้ได้เจอกับตัวเฮามานี่แหละก็ถามว่าตรงนี้เป็นหยังเฮาคือมีความตั้งใจแท้นี่เฮาก็อยากให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่เขาเจ้าเฮ็ดนี่แหละเฮาบ้านนี่เนาะให้มีอยู่มีกินไปข้างหน้าเพราะว่าเฮาก็มาปรับเปลี่ยนจังซี่เพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นความยั่งยืนเวลาเฮาเฒ่าแก่ยังมาจังซี่แหละบ่แม่นว่าสิเรียนตามวัตถุค่านิยมเขาต่างๆเนาะการปลูกพืชมวลมูลนี่บ่ยาหน่อยเฮาก็มีอยู่มีกินเนาะไปซื้อข้าวหน่วยนึง300 400นี่เฮาก็เสียดายเงินนี่นะแต่มันมือนึงมันมีของเฮาแล้วนี่เฮาก็บ่จําเป็นที่ต้องไปซื้อหาของเขาแถมถ้ามันหลายมันลงเหลือจากที่เฮากินเฮายายพี่ยายน้องเฮาก็สามารถแบบเอาขายได้ตัวนี้อันนี้เฮาพี่ของเฮานี่ก็ประมาณหลายกว่าเฮาก็ปลูกสลับกับกล้วยบักเงาะบักมี่บักยั้งบักม่วงหมดนี่แหละผสมผสานบักเขียบักยั้งหมดนี่เนาะที่มันมีพื้นที่เฮาก็ปลูกตัวนี้เสริมไปบ่แม่นว่าปลูกไว้แต่บักทุเรียนนี่ปลูกหลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันเสริมกันไปเนาะเพื่อว่าเป็นรายได้อันใดมันออกรวยมาก่อนเฮาก็ได้กินก่อนคือยังกล้วยนี่เฮาก็ปลูกมาได้ปีกว่าแล้วปีกว่านี่เขา2ปีแล้วก็ได้รับผลผลิตเป็นพวกกล้วยน้ำว่าเนาะก็ได้แจกจ่ายพี่น้องพี่ๆน้องๆได้กินพอสมควรเนาะบักฮวงบักยั้งที่ของที่เฮากินซุมื้อเนี่ยนะแม้กระทั่งผักแม้กระทั่งหัวสิไข่หัวคาเคยหยังในหมู่นี้เฮาก็ปลูกดีกว่าเฮาไปบ่มีหยังก็แล่นไปตลาดบ่มีหยังไปแล่นตลาดเสียเวลาเสียค่าน้ำมงน้ำมันรถเสียเวลาเสียอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะหรืออีกอย่างนึงอ่ะเฮาก็สิไปขอแต่ไทบงไทบ้านเขามันก็บ่แม่นเนาะอันนี้คือความคิดที่อยากเผยแผ่เนาะในเรื่องพวกวิถีชีวิตของพวกเกษตรกรชาวบ้านอย่างสิแหละเพราะว่าเฮาก็เคยทำธุรกิจอีหยังเกี่ยวกับพวกนำเข้าส่งออกภาษีอย่างเนาะมือหนึ่งเขาตัดสินใจมากนี่เพราะว่าเขามีดินมีดอนอยู่เขาก็อยากเคล็ดอยากสร้างเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่สำคัญไปมือข้างหน้ายามเขาแก่สลาแบบว่าบ่ไหวแล้วบ่เป็นว่าคนเขามันสิอยู่หนุ่มตลอดเนาะมันก็มีอายุขัยของมันเขาเฮ็ดไหวก็บ่ต้องไปคิดอย่างไรย่างหน่อยถึงเขาก็เฒ่าแก่ไปเนาะมันอาจสิบ่ได้อยู่ตลอดล่ะคนเฮาเนี่ยถึงเวลามันก็ต้องตายหมดทุกคนนั่นแหละเสียชีวิตไปเนาะตามอายุขัยของเฮาอ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ได้ตลอดหลายปีลูกหลานเฮาก็ได้กินว่าซั่นเอาไปพี่น้องเฮาลูกพี่ลูกน้องเฮาหมดนั่นก็สามารถได้กินได้จังซี่คือถึงอยากให้ไอ้พ่อแม่พี่น้องไทบ้านเนาะเกษตรกรผู้สนใจหรือท่านที่กระทรวงเกษียณอีหยังออกมาเนาะมีทีมีทางกะมาปรับปรุงเปลี่ยนดีกว่าเฮาสิปล่อยทีเป็นลกหลากเนาะไอ้ตัวนี้เฮากะสิขอฝากไว้ตามความคิดความอ่านของเฮาสิแหละ
ผู้ใดมากะให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮานําเลยเด้อที่เข้ามาเบิ่งอ่ะจังได๋ก็ขอพระคุณหลายๆเนาะเช้ามื้อนี้เฮาก็ได้อัปเดตตัวนี้แหละให้เบิ่งเนาะต้นบักทุเรียนท้องเรียนกวนๆนี่เนาะที่เฮาได้ซื้อมาต้นก็เป็นเกือบ200แหละแต่ว่ามันก็ใหญ่ก็จะเริ่มหักเดินคือยังบ่ฟังเนาะยอดยังมันก็เริ่มแตกยอดแตกไปออกมาแล้วถ้าใบอาจสิบ่งามมันได้ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาก็ปล่อยเป็นแบบธรรมชาติเนาะสารเคมีเฮาก็ใส่บางโตเท่านั้นเฮาก็บ่ได้มีทุนร้อนอีหยังที่หลวงหลายเนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะถ้ามักคลิปนี้เพื่อว่าสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวิดีโอใหม่ที่เฮาอัปเดตอยู่เป็นช่วงๆเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการเกษตรเนาะที่เฮาคิดว่ามันมีคุณค่าเนาะก็เฮาก็สิขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้แหละเนาะจังได๋ก็ฝากพ่อแม่ติดตามเนาะผู้เขามารับชมใหม่เนาะขอบคุณหลายเด้อสำหรับมื้อเช้ามื้อนี้ขอให้มีความสุขเนาะขอบคุณหลายเนาะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะสบายดี